ากันที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เปิดเผยว่ามติครม.เมื่อวานนี้ได้เห็นชอบประกาศนะคะกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้บารกูและบารกูไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะโดยมตินี้ให้มีผลทันทีขณะเดียวกันค่ะในส่วนของสินค้าประเภทดังกล่าวที่มีขายอยู่ในประเทศนั้นก็ให้จำกัดเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่วนที่เหลือต้องห้ามนำเข้าตามกฎหมายใหม่ที่ออกมานะคะสำหรับเหตุผลของการออกประกาศควบคุมสินค้าที่ว่ามานี้ก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นกรมควบคุมโรคได้รับการร้องเรียนว่ามีการนำเข้าสินค้าประเภทนี้เข้ามาขายในประเทศไทยมากขึ้นมีการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็รวมไปถึงตลาดนัดอย่างแพร่หลายด้วยนะคะแล้วที่น่ากลัวก็คือว่าสินค้าที่ว่านี้นะคะมีรูปแบบการใช้แปลกใหม่ง่ายต่อการเชิญชวนให้เยาวชนมาทดลองเนื่องจากว่ารูปลักษณ์กลิ่นสีนั้นดึงดูดใจเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีไปตรวจสอบเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบารกูไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยความจริงแล้วเข้าถึงเยาวชนง่ายแต่ว่าสารพิษนั้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสารพิษของกลุ่มสารประกอบอินทรีย์หรือว่ากลุ่มโลหะหนักซึ่งแน่นอนอันตรายต่อสุขภาพนะคะปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดมาควบคุมสินค้าดังกล่าวก็เลยต้องมีการออกบทลงโทษกันออกมาค่ะสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับเป็นเงิน5เท่าของสินค้าหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะให้ริบสินค้ารวมไปถึงสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า